กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้อยู่กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะฮะครับบำรุงเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะฮะป่วยนะกินยาคุณหมอหลังผ่าตัดทานยาอยู่ทานตัวนี้ควบคู่ไปด้วยคุณผู้ชมช่วยได้ค่ะนะคะแล้วก็ NK ตัวนี้นะมีสารสกัดตัวนึงนะซึ่งเป็นพระเอกของเขาเลยก็คือเคอร์ซิตินเนี่ยนะเคอร์ซิตินจะเป็นอย่างไรคุณโทรเข้าหาคอลเซ็นเตอร์ของเราได้เลยป่วยเป็นโรคอะไรสามารถจะทาน NK ได้ไหมวันนี้เรามาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับ1กล่องของ NK ครับมี60เม็ดด้วยกันครับทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดเท่านั้นเองนะครับ1กล่องราคา 2,500 บาทนะฮะแต่วันนี้ถ้าคุณซื้อ2กล่องราคาพิเศษเลยเพียงแค่ 4,500 บาทเท่านั้นนะครับโทรเลยเบอร์นี้นะครับ0975184624นะครับอยู่ที่แลแอร์สุขภาพดีสแกนQR Codeมุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับและอย่าลืมครับโปรปีใหม่ซื้อครบ 2,000 บาทได้เลยคุณแม่อันนี้ตุ๊กตาไม่ใช่ตุ๊กตาค่ะผ้าของหนูเป็นผ้าของหนูลายสวยๆนะคะเป็นเราเย็บไม่เป็นหมีนะคะเราให้ฟรีถ้าซื้อ NK คุณจะได้2ผืนเลยนะคะสนใจก็สั่งซื้อได้เลยค่ะครับเบอร์ด้านล่างกับQR Codeด้านล่างได้เลยนะครับโปรถึงปีนี้นะจ๊ะใช่ค่ะมาในช่วงนี้นะครับไปดูนี่ดีกว่าคุณโดมปกรณ์ลำครับหายไปนานปฏิเสธรับเล่นละคร9เรื่องใน1ปีสงสัยเบื่อละครแล้วมั้งไม่อยากเล่นเลยเพราะโอมเนี่ยโดมเนี่ยเขาเล่นเก่งเขาได้ฉายาว่าพระเอกศิลาพระเอกศิลานะคุณเล่นดีเล่นดีเลยนะตีบทแตกอ่ะล่าสุดโดมปกรณ์ลำครับได้อัปเดตชีวิตในช่วงนี้นะครับนะก็เริ่มจากเรื่องของการเล่นละครเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนั้นห่างหายจากการโลดแล่นในจอแก้วไปนานพอสมควรเลยนะจนแฟนๆบ่นคิดถึงเลยนะบอกว่าเมื่อไหร่จะมาสักทีนะครับซึ่งคุณโดมก็ตอบกลับเลยทําเอาถึงกับนะผู้เขียนถึงกับต้องอึ้งเพราะว่าปีนี้เนี่ยแค่ปีเดียวเนี่ยหนุ่มหล่อของเราปฏิเสธการเล่นละครนะการรับเล่นละครไปถึง9เรื่องเลยด้วยกันนะฮะแต่กระนั้นนะครับเจ้าตัวก็บอกว่ายังอยากแสดงอยู่ติดต่อกันเข้ามาได้งงไหมคะปฏิเสธแต่ก็อยากเล่นอยู่ให้ติดต่อเข้ามาสงสัยเรื่องนั้นได้ค่ะสงสัยเรื่องนั้นคงยังไม่ถูกใจยังไม่ถูกใจว่าปฏิเสธรับเล่นละครแต่ก็ยังอยากแสดงอยู่มันหมายความว่ายังไงโดยได้มีการขยายความให้ฟังแบบนี้แล้วนะบอกว่าละครทั้งหมดที่ติดต่อมาเนี่ยดีมากๆแต่ใจยังอยากทำเพลงอยู่เลยก็ไม่ต้องติดต่อกันนะน้องโดมค่ะอยากโฟกัสไปแค่เรื่องเดียวจะได้ออกมาดีที่สุดโดยตนเนี่ยอยากกลับมาในจุดที่ตัวเองเริ่มต้นก็คือการเป็นนักร้องครับเพราะเอาจริงแล้วถ้าเป็นเพลงเนี่ยตัวเองคือหายไปนานมากๆซึ่งจริงๆคือสิ่งที่รักและเป็นสีสันของตัวเองมากนะครับแล้วก็ถ้าหากช่วงปลายปีหน้าคือปี66เนี่ยนะครับปีหน้านะหัวคอนเสิร์ตเสร็จเรียบร้อยเนี่ยงานเริ่มซาๆก็จะหวนคืนกลับมารับงานละครอีกครั้งนั่นเองจ้ะได้ค่ะนะคะแล้วเจอกับพี่โดมนะคะโอ้ต้องสปายปีหน้าเลยเด้อนอนเลยอ่ะไม่เป็นไรค่ะแต่ตอนเราจะต้องดูผลงานเพลงก่อนไงถูกต้องตอนนี้ละครไม่มีก็ฟังเพลงรู้จักเพลงโดมบ้างไหมเคยฟังแต่ไม่รู้ว่าเพลงอะไรอ่ะเช่นเพลงอะไรเราไม่เคยเคยฟังแต่ตอนเราไม่ได้โดมปกรณ์ลำนะโดมอะไรอ่ะโดมาตินโดมาคือยิ่งไม่รู้จักใหญ่เลยเนี่ยนะโดมเอเอฟโดมเอฟมีด้วยหรอโดมเดอะสตาร์โดมเดอะสตาร์มีโอเคอยู่เดอะสตาร์เดอะสตาร์ยังฟังอยู่แต่ว่าโดมเอฟมีเหรอไม่มีกูก็ลองสลับสลับสลับเวทีไปเนี่ยพูดถึงกูง่วงนอนแล้วเนี่ยง่วงอะไรนักหนาล่ะโอ้ยปวดหัวเพิ่งอยู่กลางรายการจะมาง่วงนอนง่วงนอนนี่เพิ่งกลางรายการนะยังไม่จบรายการเลยกินข้าวเหนียวเข้าไปเมื่อเช้าเมื่อเช้าขับรถไปกับข้าวก็มีแล้วกระเทยก็เห็นข้าวเหนียวน่ากินเพราะมันนึ่งเนาะแล้วเป็นกระเทยเป็นคนหนึ่งที่แพ้ข้าวเหนียวกินแล้วจะง่วงนอนดิฉันบอกเอาข้าวเหนียว10บาทด้วยนะคะแล้วก็ซื้อหมูหวานมากินคุณผู้ชมชมไม่ได้อร่อยอร่อยแต่ผลการตอบรับคือกระเทยง่วงค่ะชิวๆค่ะชิวๆไปนะฮะนะคะไปดูคุณอ้ําปัจจราภาดีกว่าครับอวยพรวันเกิดพี่เอสุภชัยครับพลิกทุกประโยคเลยทีเดียวนะครับวันเกิดนะครับคุณเอสุภชัยครับผู้จัดการส่วนตัวคู่บุญทั้งทีอย่างน้องรักอย่างอ้ําปัจจราภาครับก็ไม่พลาดนะครับที่จะต้องอวยพรวันเกิดให้กับนะฮะพี่เอของเรานะฮะซึ่งสาวอ้ําก็จัดคําอวยพรและคําชมแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยถ้าเจ้าของวันเกิดได้อ่านก็คงต้องซึ้งจนน้ําตาไหลเลยทีเดียวนะครับก็บอกว่าขอให้พี่มีความสุขมากๆนะเป็นคนใจดีแบบนี้ตลอดไปนะความฝันของพี่ก็คือการเป็นผู้หญิงสวยพี่พยายามมากจนอั้นน้ำตาไหลเลยสงสารมากความพยายามของพี่ทำให้ทุกวันนี้พี่สวยขึ้นจริงเห็นแล้วดีใจกับพี่เอมากนะถึงแม้จะใช้แอปบ้างแต่พี่ก็สวยขึ้นจริงๆแหละอั้นพูดอย่างนี้มึงฆ่าพี่เอเออรักพี่นะรักความตั้งใจของพี่และก็รักแอปของพี่มากนี่ขนาดอั้นรักนะกูเห็นตอนที่มาไปใส่ชุดว่ายน้ำกำลังปีนโขดหินนะอั้นเอาเบื้องหลังมาลงหมดโอ้โหกูตกใจหมดเลยกูแต่เอผอมลงเยอะนะพี่เอผอมลงอันนี้ใช้แอปอ๋อใช้แอปหรอแอปดึงอันนี้มันเป็นแอปดึงอันนี้เราต้องพูดจริงๆนะเพราะมันเป็นเรื่องจริงอ๋อเหรอบ้าใช้แอปบ้าเลยของจริงเอเขารูปร่างดี
มึงอย่ามาใส่ร้ายพี่เอกูไม่ได้ใส่ร้ายมันมีเทคนิคการเพิ่มสีเพิ่มฟิลเตอร์งี้เขาใช้แอปอะไรตัวผอมขนาดนี้เอเดี๋ยวเขากินข้าววันละมื้อนะคะมื้อละกี่คำเขาดูรายการเรานะจริงเหรอจริงเขาดูรายการเราก็แซวไงก็แต่เขาสวยจริงไหมล่ะเขาผอมจริงอะถามว่าผอมลงไหมผอมลงเออยิ้มสองเขาผอมลงจริงนะเราไม่ได้ว่าเขาแบบผอมไม่ได้ผอมแต่เขาทำให้ผอมนะเขาขายยาเขาขายตัวลดความอ้วนไงบอกพี่เอมาลงรายการหนูหน่อยเร็วมาลงเลยนะทำไมขาใหญ่จังเลยพี่เอต้นขาน่ะกำลังลดไงช่วงกำลังลดไงแม่จะให้เล็กเท่าอ้ําพัชรภาเลยเอวเขาเท่าอ้ําแล้วนะเอวเขา22เท่าอ้ําก็รู้แล้วแต่ว่าแม่อยากส่วนอื่นมันก็ต้องลดรองเท้ากับตัวทำไมมันค่อยบาลานซ์ไม่รองเท้าใหญ่เป็นทรงมันเป็นทรงมันเป็นรองเท้าแบบแฟชั่นเกาหลีมันจะเป็นทรงแบบนี้ของสนีกเกอร์เออใช่แม่นี่ก็อยากสงสัยนะกูก็สงสัยเพราะพี่เอเขาแต่งรูปเก่งอ้าวก็แต่งแล้วสวยก็ถือว่าโอเคนะใช่แต่งแล้วสวยเนี่ยมันถือว่าโอเคแต่บางคนเออพี่พูดคุ้งไงอ้าวอวยพรมาเกิดพี่เอหน่อยสิโอ้ยไม่อวยเลยโอ้ตังค์ให้น้องใช้บ้างจากนั้นแฟนๆครับก็เข้ามาคอมเมนต์กันสนุกสนานบอกว่าขอบคุณเหมยตูที่ทำให้ผมได้เขาพี่เอเห็นไหมล่ะมึงเชื่อกูหรือยังเลิฟสุดคำอวยพรขอโทษที่ขำนะครับอันนี้ของแฟนคลับขำกันนะบอกน่ารักมากๆเลยคำอวยพรของน้องอ้ําน่ารักเชียร์นะฮะตามเอาชาวเน็ตรู้หมดเลยว่าพี่เอสวยเพราะแอปนะฮะเชื่อกูหรือยังล่ะก็เชื่อก็ไม่ได้ว่าไม่เชื่อเนาะเอเนี่ยเขาสวยจริงสวยจริงนะสวยจริงไม่ใช้เหมยตูนะไม่ใช่ไม่ใช้แอปนะที่ถ่ายในกล้องสดนะเขาเกลียดมากการใช้แอปพลิเคชันเออขอใช้กล้องสดนะจ๊ะรับไม่ได้รับไม่ได้เลยนะครับจ้ะจบกันไปอ่ะสิพักเบรกอะไรมีข่าวหรออะไรนะไม่ข่าวหรอไม่เขาบอกว่าพี่เดย์ฟรีแมนบอกว่าทั้งสองคนสวยค่ะไม่น่าจะมาเจอกันให้กรรมการลำบากใจเลยก็คือน้องไอ้นี่ไงนะไอ้ไม่ใช่นาราอีกคนนึงอ่ะหนูรัตหนูรัตกับน้องอีกคนนึงสวยๆ อ่ะเออที่ประกวดนางงามอ่ะนะใช่เดี๋ยวช่วงหน้าเราพูดถึงหนูรัตมากดีกว่าเออนะครับไหนๆแหละช่วงนี้จะฝากไว้ด้วย NK ครับคุณผู้ชมโทรสั่งโคคอลเซ็นเตอร์คุณอยากรู้รายละเอียดแล้วคุณโทรถามคอลเซ็นเตอร์เราพูดออกอากาศมากไม่ได้นะคะคุณโทรไปได้เลยที่เบอร์อะไรพร้อมโปรค่ะวันนี้1กล่องมี60เม็ดด้วยกันนะครับทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดนะคุณผู้ชม1กล่องราคาเนี่ย 2,500 บาทแต่วันนี้ถ้าคุณซื้อ2กล่องราคาพิเศษเหลือเพียงแค่ 4,500 บาทเท่านั้นนะครับสนใจโทรเลยเบอร์นี้นะฮะ0957184624หรือที่ไลน์แอดสุขภาพดีสแกนQR Codeมุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับกับ NK นะฮะแล้วก็อย่าลืมครับซื้อ NK กับวิชาตรา BG หรือยาสีฟันจีเฮิร์บครบ 2,000 บาทคุณจัดไปเลยโปรวิมาอีกแค่3วันเท่านั้นนะฮะเราจะให้คุณแบบว่าคือเป็นผ้าขนหนูทรงตุ๊กตาหมีนั่นแหละใช่ค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าพูดถึงหนูรัตใช่ไหมใช่ค่ะธิดากองยาวใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวว่ากันช่วงหน้าพักเบรกครู่เดียวครับคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ